นะคะนายกิติชนทวงศ์นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยก็กล่าวภายหลังที่มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลด้านสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมค่ะได้พูดถึงกรณีกรมสรรพสามิตนั้นประกาศขึ้นภาษีความหวานมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่1ตุลาคมนี้ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายเนื่องจากว่าภาษีนี้ค่ะต้องจัดเก็บต้องการที่จะจัดเก็บเพื่อลดปริมาณการบริโภคอาหารรสชาติหวานของประชาชนเป็นหลักซึ่งความต้องการบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศก็จะไม่ลดลงนะคะเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังติดรสหวานแล้วก็ทานขนมหวานกันอยู่หลายคนก็อาจจะมีบ้างค่ะที่ยอมเสียเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้บริโภคสิ่งที่ต้องการในเรื่องนี้คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการปรับขึ้นหรือว่าการจัดเก็บภาษีความหวานในต่างประเทศก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทยที่เชื่อว่าน่าจะส่งผลได้แค่ทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ไม่กระทบกับความต้องการของผู้บริโภคขณะเดียวกันก็มั่นใจนะคะว่าคนไทยจะไม่หันไปบริโภคสารแทนความหวานเพราะเชื่อว่าคนไทยมีความรู้ว่าสารแทนความหวานบางตัวจะส่งผลเชิงลบต่อสุขภาพมากกว่าน้ำตาลทรายทั่วไปด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบริโภคน้ำตาลเนี่ยประมาณ 2.5 ถึง 2.6 ล้านตันต่อปีค่ะส่วนกำลังการผลิตสามารถผลิตได้ 13 ถึง 14 ล้านตันต่อปีแม้ว่ากฎหมายใกล้จะมีผลบังคับแล้วก็ตามนะคะก็คนไทยชอบทานหวานเพราะฉะนั้นก็ทานหวานได้นะแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ไม่หวานมากจนเกินไป